ตอนเย็นนะมีฝนตกค่อนข้างหนักใครที่อยู่ข้างนอกนะถ้าไม่มีร่มก็คงจะเปียกส่วนคนที่อยู่ข้างในหอไตรฝนตกยังไงนะกายก็ไม่เปียกนะร่างกายของเรานะมี หลังคาหอใจเนี่ยนะมันช่วยป้องกันฝนไม่ให้มาถูกเนื้อต้องตัวเราได้แล้วก็ไม่ใช่แค่ฝนอย่างเดียวนะจุลถึงอากาศร้อนด้วยส่วนใจเราล่ะนะใจเรามีอะไรที่เป็นเครื่องคุ้มกันบ้างหรือเปล่าทุกวันนี้เรา สนใจแต่การหาสิ่งที่มาปกป้องร่างกายของเราเช่นบ้านที่แข็งแรงกำแพงที่แน่นหนาแต่ว่าใจเราเนี่ยมีอะไรที่จะช่วยปกป้องไม่ให้สิ่งต่างๆมากระทบได้ สิ่งต่างๆที่ว่านี่มันมีตั้งแต่รูปรถกลิ่นเสียงสัมผัสนะรูปก็หมายความว่าเห็นคนบางคนนะทำไม่ถูกต้องเห็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมของเขาอาจจะเป็นคนใกล้ตัวใช่นลูกหลานนะคนรักหรือว่า เป็นเพื่อนร่วมงานนะทำบางสี่งบางอย่างที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ถูกใจอันนี้เรียกว่ารูปนะเสียงก็หมายความว่าได้ยินนะคำพูดที่ไม่ถูกใจเราคำดินทาว่าร้ายนะต่อว่าด่าทอหรือเสียงดังนะรูปและเสียงเนี่ยก็เป็นสิ่งที่มากระทบ กับตัวเราบ่อยๆตาเห็นรูปหูดินเสียงให้สิ่งกระทบเหล่านี้เนี่ยถ้าใจเราไม่มีเครื่องคุ้มกันนะมันก็กระเทือนนะเห็นคนทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องอเช่นแซงคิวเห็นลูกของเรานะเอาแต่ เกียจคร้านเอาแต่เล่น Facebook ไม่เป็นอันทำงานหรือว่าอ่านหนังสือก็เกิดความไม่พอใจได้ยินคนพูดเสียงดังขณะที่เราเดินจงกรมบางคนก็ไม่เดินแต่ว่าพูดคุยกัน หรือว่าขณะที่เราเข้านอนห้องข้างๆก็ส่งเสียงดังใจเราเป็นยังไงนะก็เกิดความหงุดหงิดขึ้นมาอันนี้มันไม่ใช่เรื่องที่เป็นอัตโนมัตินะไม่ใช่ว่าพอมีอะไรมากระทบไม่ว่ารูปหรือเสียงรวมนั่งกลิ่นนะรถเนี่ยใจจะกระเทือนหรือเป็นทุกข ทันทีไม่ใช่ถ้าใจเรามีเครื่องคุ้มกันนะอะไรมากระทบใจก็ไม่กระเทือนนะก็เหมือนกับหลังคาเนี่ยแม้จะมีฝนตกมาแต่ว่ามันก็ได้แค่กระทบอยู่ข้างบนนะเหนือศีรษะเราแต่ตัวเราไม่เปียกนะ ม่ใช่ฝนตกลงมาเราต้องเปิดทุกครั้งมันไม่ใช่อย่างนั้นถ้ามีหลังคาที่มุงไว้ดีแน่นหนาตัวเราก็ไม่เปียกใจเราก็เหมือนกันนะเมื่อมีสิ่งต่างๆมากระทบรูปเนี่ยกระทบทางตาเสียงกระทบทางหูหรือว่ากลิ่นกระทบทางจม,มกูก ใจใจก็ไม่กระเทือนได้นะเพราะว่ามันมีสิ่งคุ้มกันสิ่งนั้นคืออะไรนะสิ่งสำคัญก็คือสตินะสติสติเป็นเครื่องรักษาใจคนเราไม่ค่อยเห็นความสำคัญของสติเท่าไหร่หลายคนมาปฏิบัติที่นี่ก็เพราะอยากได้สมาธิอยากได้ความสงบ แต่พอบอกว่ามันเจริญสติบางคนก็สงสัยมันต้องทำด้วยหรือนะเพราะเราไม่ก็เห็นคุณค่าของสติแต่ถ้าเราตระหนักว่าสตินะมันค,คือเครื่องรักษาใจเนี่ยเราจะเห็นความสำคัญของสติมากขึ้นพระพุทธเจ้าเปรียบสติเนี่ยเหมือนกับทหารยามหรือหรือทวารบาลน,นะที่คอยรักษาประตูเมือง เมืองทุกเมืองเนี่ยมันก็มีจุดอ่อนปประตูนะส่วนที่แข็งแกร่งก็คือกำแพงนะส่วนที่เป็นจุดอ่อนคือประตูนะแต่จะไม่มีประตูก็ไม่ได้นะเพราะมันต้องมีการเข้าการออกถ้าได้ทวารบาลหรือทหารยามที่ฉลาดนะไม่ใช่แค่แข็งแรงอย่างเดียวนะแต่ต้องฉลาดแล้วก็ตื่นตัว ศัตรูเนี่ยจะลอบเข้ามาทำอันตรายก่อการร้ายในเมืองก็ทำได้ยากเพราะว่าฐานยามก็จะกันเอาไว้บางครั้งก็ศัตรูก็จ,จะมาแปลงตัวมาปลอมตัวมาแต่ว่าฐานยามก็ฉลาดรู้ทันว่าไอ้นี่อาศีหน้าท่าทางมีประสงค์ร้าย แล้วก็รู้เท่าทันอูบายนะบางทีศัตรูนี่ก็แจ้งเบี่ยงเบนความสนใจของทหารยามนะอย่างเช่นที่เราเคยดูในหนังเนี่ยอาจจะมีการชกต่อยกันใกล้ๆใกล้ๆกล,กล,กลประตูเมืองคนก็ไปมุงดูกันนะทหารยามก็สงสัยเกิดอะไรขึ้นนะก็วนะิ่งไปดูว่ามันเกิดอะไรกันนะ ก็เปิดช่องให้ผู้ร้ายศัตรูเนี่ยมันลอดเข้าไปในเมืองได้เพราะไม่มีฐานยามนะประจําตําแหน่งหรือบางทีก็แกล้งทําให้เกิดระเบิดหรือเพลิงไหม้ขึ้นมาคนแตกตื่นฐานยามก็เลยไม่รู้ทันก็ไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะประตูเมืองก็เลยไม่มีคนเฝ้านะผู้ร้ายศัตรูก็ลอดเข้าไปได้อันนี้ฐานย้ำไม่ฉลาดไม่รู้ทัน ไม่รู้ทันอุบายของศัตรูแต่ถ้าฐานยามฉลาดนะไม่ว่าจะออกอุบายหรือว่าเบี่ยงเบียงความสนใจด้วยกลโลบายอะไรเนี่ยฐานยามก็ไม่หลงเชื่อเพราะว่าฉลาดรู้ทันจิตใจเราก็จะปลอดภัยได้ก็เพราะมีสตินะที่ตื่นตัวแล้วก็ฉลาด ทลาดคือรู้ทันรู้ทันอะไรรู้ทันอารมณ์นะศัตรูของใจก็คืออารมณ์โกรธเกลียดกลัวโลภนะหรือว่าความคับแค้นผูกใจเจ็บอิดชานะความรู้สึกผิดความเศร้าโศกความกังวลความเครียด ไอ้พวกเนี้ยนะเชื่อว่าทุกคนก็ล้วนแต่เคยประสบมาแล้วก็ล้วนเป็นทุกข์เพราะมันอาจจะเคยเป็นและกำลังเป็นอยู่แล้วก็จะต้องเจอในวันต่อไปนะถ้าว่าไม่ได้ฝึกสติให้ดีอารมณ์พวกนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นนะเมื่อเกิดการกระทบนะกระทบ ทางตากระทบทางหูกระทบทางจมูกทางลิ้นและที่สำคัญอย่างนึงคือทางกายทางกายเช่นนั่งจนปวดหรือว่าเดินจนเมื่อยนะอันนี้มันก็เรียกว่าเกิดทุกขเวทนาทางกายคนส่วนใหญ่เนี่ยพอ เกิดความปวดความเมื่อยขึ้นมามันก็เกิดความไม่พอใจเกิดความหงุดหงิดบางทีก็เกิดความวิตกกังวลว่าปวดเมื่อยยืดเยอะนานเป็นวันแบบนี้เดี๋ยวเส้นสายจะเป็นอะไรไหมนะกระดูกจะ,ะเกิดปัญหาไหมกังวลไปเมื่อคนที่เจอแด,ด เจอแดดร้อนๆเนี่ยกังวลแล้วเดี๋ยวจะเป็นไข้ไหมเดี๋ยวจะเป็นสิวมีฝ้ามีตกกระไหมเนโดยเฉพาะคนที่รักสวยรักงามน,นี่จะรู้สึกหวาดกลัวเป็นปฏิปักษ์กับแสงแดดมากอันนี้เรียกว่าแสงมันกระทบกายนะเกิดความทุกข์ขึ้นมาทางกายเช่นความร้อนแล้วก็ มันก็ปรุงแต่งต่อไปนะเป็นความวิตกกังวลความเครียดสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่จำเป็นว่าเกิดขึ้นแล้วใจเราจะเป็นทุกข์นะถ้าใจเรามีสติเป็นเครื่องรักษาเนี่ยอารมณ์พวกนี้มันก็เข้าไปเล่นงานจิตใจไม่ได้รวมถึงสิ่งที่เรียกรวมๆว,ว่ากิเลสด้วยนะอย่างที่พระอเจาตรัสว่าเนี่ย เรือนที่มุงไว้ดีหมายถึงมุงหลังคาไว้ดีเนี่ยนะฝนย่อมไม่รั่วฉันใดนะจิตท,ที่รักษาไว้ดีเนี่ยกิเลสก,ก็ย่อมไม่รั่วไหลฉันนั้นไม่รั่วกิเลสไม่มานะความทุกข์มันก็ไม่ปรากฏนะวันแต่ละวันของเราเนี่ยนะมันต้องเจออะไรมากระทบมากมายไอ้ที่ถูกใจก็มีที่ไม่ถูกใจก็มาก แล้วก็ที่ไม่ถูกใจก็แล้วแต่เป็นสิ่งที่เราไม่ไม่อยากจะเจอแต่เราก็ควบคุมบังคับกักเกณฑ์ไม่ได้ยังไม่ต้องพูดถึงสิ่งที่เราอยากจะให้เกิดเพราะมันถูกใจเราแต่เราก็บังคับกักเกณฑ์ให้มันเกิดขึ้นกับเราบ่อยๆไม่ได้เหมือนกัน,น,นบันตลอดเราต้องเจอตอนหลับก็อาจจะเจอฝันร้ายนะตื่นขึ้นมาก็เจอสิ่งกระทบโดยเพราะเนี่ย รูปรสกลินเสียงสัมผัสย,ยังไม่นับธรรมารมนะธรรมารมก็คือความคิดนึกเป็นต้นนะแ,แค่รูปรถกินเสียงสัมผัสเนี่ยเราก็เจอมาทั้งวันแล้วก็ที่ไม่ถูกใจก็เยอะแต่ว่าถ้าเรามีสตินะไออารมณ์ที่เป็นอกุศลเนี่ยอย่างที่เล่ามา ที่แจกแจงม,มาเมื่อสักครู่ความโกรธความกลัวความเกลียดความข้าแค้นใจความเศร้าความอาลัยความไม่ตอกังวลเนี่ยมันก็เล่งงานจิตใจไม่ได้ไม่ใช่ว่ามันไม่เกิดขึ้นนะมันเกิดนะแต่มันทำอะไรจิตใจแล้วไม่ได้เพราะว่าเรามีสติรักษาจะไปคิดว่าการปฏิบัติเนี่ยก็เพื่อจะให้เราไม่มีกิเลสเลยนะ อันนี้เป็นความตั้งใจหรือความเข้าใจที่ผิดถ้าคิดแบบนั้นหลวงพ่อชาสวัสดโทตั้งเคยเตือนไว้ว่าเนี่ยการปฏิบัติทมไม่ใช่เพื่อให้กิเลสนี้เราแล้วไม่ใช่เพื่อให้เราหนีกิเลสนะแต่ให้รู้จักอยู่ยกับกิเลสอย่างมีสตินะเหมือนกับน้ํากับใบบัวนะน้ำกับใบบัวอยู่ด้วยกันแต่น้ําก็ซึมเข้าใบาบัวไม่ได้ทําไมน้ําซึมนะแปดเปื่อนใบบัวไม่ได้เพราะใบบัวมันมี มันมีสิ่งที่ฉาบทามเอาไว้ก็คล้ายๆกับกระทะเนี่ยกระทะสมัยนี้มันก็มีวัสดุฉาบทาเขาเรียกเทฟลอนนะเทฟลอนนี่มันก็ทำให้เขมาเหมาเข่าเมเนี่ยมันไม่สามารถจะติดก้นกระทะได้สติมันก็เหมือนเทฟลอนนะมันเคลือบมันเคลือบใจเอาไว้หรือว่ารักษาใจนะ อันที่ทำให้กิเลสและอารมณ์อกุศลคือความทุกข์เนี่ยมันเข้ามาเล่นงานทำลายจิตใจไม่ได้หลวงพ่อพชาท่านนะบอกว่าเนี่ยให้ให้รู้จักอยู่กับกิเลสเนะ่ย่ยังมีสตินะตัวที่ตัวสมันคือสติสติมันทำให้กิเลสเนี่ยแม้มันจะเกิดขึ้นแต่มันก็ทำลายจิตใจเราไม่ได้นะ เหมือนกับน้ำที่ไม่สามารถจะซึมเข้าหรือทำให้ใบบัวเนี่ยมันเปื้อนได้การปฏิบัติของเราไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อให้กิเลสหมดไปอันนั้นมันก็เป็นจุดมุ่งหมายที่เป็นอุดมคติระยะยาวแต่ในในระหว่างที่เรายู่ไปปุถุชนกิเลสยังมีก็ไม่ได้แปลว่าเราต้องเป็นทุกข์เสมอไปเพราะกิเลส สติมันช่วยทำให้กิเลสไม่สามารถจะทำร้ายจิตใจเราได้เราปฏิบัติทำไม่ใช่ว่าเพื่อไม่ให้ความโกรธความเศร้าความเกลียดความวิตกกังวลหมดไปรวมทั้งความคิดฟุ้งซ่านเนี่ยให้มันหมดไปด้วยเนี่ยอันอย่าเพิ่งไปหวังอย่างนั้นแต่สิ่งที่เราหวังได้ทำได้เลยเนี่ย นับแต่วันนี้ไปก็คือว่าแม้มันเกิดขึ้นแต่ว่ามันทำอะไรจิตใจเราไม่ได้เพราะว่ามีสติเป็นเครื่องรักษาใจรักษาใจยังไงรักษาใจด้วยการรู้ทันมันรู้ทันว่ามันเกิดขึ้นแล้วก็เมื่อรู้ทันเนี่ยจะเรียกว่าจิตมันก็จะวางอารมณ์นั้นลง ถ้าไม่รู้ทันเนี่ยจิตมันก็จะยึดนะหรือมันก็ถลามเข้าไปในอารมณ์นั้นหลวงพว่อคำเตียนท่านใช้ว่าเป็นนะมันเข้าไปเป็นท่านบอกว่าเนี่ยเห็นนะอย่าเข้าไปเป็นนะเป็นนี่ก็หมายความว่าโจรเข้าไปในอารมณ์นั้นหรือว่าถูกอารมณ์นั้นดูดหรือว่าจะเรียกว่าเขาไปยึดอารมณ์นั้นก็ได้ไปยึดอารมณ์นั้นว่าเป็นกูเป็นของกูนะยึดเป็นตัวกูของกู เช่นพอโกรธก็ไม่รู้ทอดทานความโกรธถ้าไม่รู้าทานทอความโกรธก็เป็นผู้โกรธนะหรือว่าไปยึดความโกรธเป็นของกูคนเราเนี่ยชอบยึดนะสารพัดเลยนะยึดทุกอย่างทั้งของชอบและของไม่ชอบนะของชอบนะอาหารนะหรือแม้กระทั่งทางจงกรมที่ชอบก็ยึด่าเป็นของกู มีเพื่อนคนหนึ่งนะก็ไปเดินจงกรมนะเลือกได้ทางเดินจงกรมที่ดีชอบเดินตรงนั้นแหละเดินเป็นชั่วโมงชั่วโมงจนทั้งเดินเป็นวันก็อยู่อาศัยทางจงกรมตรงนั้นแหละวันลุกขึ้นก็เดินทางนั้นอีกนะแต่ว่าตอนอาหารเที่ยงก็ไปกินข้าวพอกินข้าวพักผ่อนเสร็จกลับมาเอาทางนั้นมีคนเดินแทนและ เกิดไม่พอใจขึ้นมานะว่าทำไมมาแย่งทางของฉันนะทางของฉันทางของกูเนี่ยนะทางที่มันก็เป็นทางที่เพิ่งเดินเพิ่งใช้นีแค่วันเดียวแล้วก็มันไม่ใช่เป็นที่ของเธอด้วยนะแต่ว่าคนเราเนี่ยเดียว,ว่าแต่เดินหนึ่งวันเลยบางทีเดินแค่ชั่วโมงเดียวเดินไปสิบนาทีก็ไปยึดแล้วว่าในทางของกูนะทางของฉัน เวลาใครมาใช้ทางเส้นนั้นแทนก็ไม่พอใจนะอันนี้เรียกว่าเรายึดนะนะยึดยึดเป็นกูเป็นของกูแต่ไม่ใช่เฉพาะสิ่งที่ให้ความสุขหรือว่าสิ่งที่ถูกใจเราสิ่งที่ไม่ถูกใจเราก็ยึดนะเช่นอารมณ์นะความโกรธความเศร้าพอมันเกิดขึ้นเมื่อไหรถ้าไม่มีสติก็ไปยึดว่านะความเศร้าเป็นของกูความโกรธเป็นของกูกูเป็นผู้โกรธ แม้แต่ศัตรูเนี่ยนะบางทีเรายังใช้คําว่าศัตรูของฉันเลยศัตรูของฉันศัตรูเนี่ยมันน่ายึดเป็นของฉันที่ไหนนะอุจจาระของฉัน <c oughs> นะอุจจาระของฉันเนี่ยเคยนึกไหมเคยมีความรู้สึกไหมนะมันน่ายึดเป็นของฉันที่ไหนอุจจาระเนี่ยแต่ก็ยึดใช่ไหมแต่อุจจาระไม่เท่าไหลนะเพราะว่าถ้าเราไม่ไปยุ่งกับมัน,มนก็มีปัญหาแต่ว่าอารมณ์นี่สิ ความโกรธความเครียดความวิตกกังวลความเศร้าพวกนี้โอ้มันทำร้ายจิตใจเรามากเลยบั่นทอนจิตใจแต่เราก็ไปยึดเมาความโกรธของฉันความเศร้าของฉันฉันเป็นผู้โกรธผู้เศร้านี่เพราะไม่มีสติถ้ามีสติปุ๊บนี่มันมันวางเลยนะมันวางเพราะมันรู้ทันนะรู้ทันแล้วก็รู้ทาง้วยนะรู้ทางว่ากิเลสมันจะมาไม้ไหน พวกเราเนี่ยเดินจงกรมเนี่ยสังเกตดูนะใหม่ๆเนี่ยความคิดมันหลอกเราสารพัดเลยนะตั้งใจว่าเราจะไม่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็มันก็หลอกมันก็ล่อให้เราคิดเรื่องนั้นหรือถึงเราต่อมาเรารู้ทันว่าเออเรื่องนี้ถ้าโผล่มานี่ฉันไม่เอานะมันก็โผล่เรื่องอื่นมาในความคิดแบบอื่นคิดเรื่องอื่นแทน ทีแรกจะคิดเรื่องเที่ยวเรารู้ทันอนะ่ะมันมาเมื่อไหร่เราไม่ไปร่วมวงกับมันแลวไอเรื่องคิดไปเที่ยวเรื่องสนุกสนานแล้วมันก็จะมาคิดเรื่องงานเรื่องการพอคิดเรื่องงานเรื่องการบ่อยๆเขาเรารู้ทันโผลมาอา่าเราบางทีเราห้ามเ,าเลยเราเบรกนะบางคนที่ใช้วิธีเบรกกดคมมันเลยมันก็ไม่มานะแต่มันโผล่ในรูปอื่นคราวนี้คิดเรื่องทรมะาแล้ว คือเรื่องธรรมะแล้วนะมันจะหาเรื่องคิดนะเพราะว่ามันหยุดคิดไม่ได้ความคิดฟุ้งซ่านเนี่ยทีแรกเนี่ยเราใช้ความคิดแต่ต่อมาเนี่ยไปไปมาความคิดมันใช้เราไอ้ความคิดฟุ้งซ่านเนี่ยนะมันก็จะใช้ให้เราคิดอยู่เรื่อยและพอเราไม่คิดเนี่ย จิตมันก็เหมือนกับว่ามันขาดสิ่งเราความคิดเนี่ยมันคือสิ่งที่เราเราใจให้ให้ตื่นอยู่เสมอพวกเราเป็นพวกเสพติดความคิดโดยไม่รู้ตัวนะถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกเป็นทุกข์เพราะ,ควา,ค,ะความคิดมันเยอะเหลือเกินความคิดมันเยอะเหลือเกินนะอยู่ในเมืองอยู่ที่บ้านคิดเยอะเหลือเกินมานี่เพื่อมันจะได้หยุดคิดแต่ว่า ก็หยุดคิดไม่ได้ั้งนั้นคิดมากก็เป็นทุกข์นะแต่ก็หยุดคิดไม่ได้แล้วแวะจะพยายามจะไม่คิดเรื่องนี้มันก็เผลอไปคิดเรื่องนั้นนี่เพราะว่าเราไม่รู้ทันนะสะติไม่รู้ทันไม่มีสติที่ว่องไวปราดเปรียงที่จะรู้ทันแต่พอเราปฏิบัติไปเรื่อยๆนะมันจะรู้ทันแล้วมันจะรู้ทันและมันก็จะไม่ใช่ไปเบรกไปห้ามความคิดนะถ้าไปห้ามความคิดนี่ไม่ถูกนะ แค่รู้ทันรู้แล้วก็วางเบรกความคิดนี่สังเกตได้นะคิดเรื่องแต่ก็ตามแล้วพอรู้ปุ๊บมันหยุดชะงักกึกเลยเนะี่ยยุดกึกเลยเนี่ยนะมันหายไปวับเลยเนะี่ยอันนี้แงวก็ไปเหตุไปเบรกไปห้ามมันทํามากๆก็จะเครียดจะแน่นหน้าอกแต่ถ้าเรารู้ทันความคิดนะมันจะค่อยๆซึมหายไปค่อยๆเลือนหายไปใหม่ๆจะเป็นอย่างนั้นนะนักปฏิบัติ ถ้าความคิดมันคิดกลังเพลิแล้วสักพักเรารู้ทันแล้วมันค่อยๆเลือนหายไปอย่างเงี้ยแสดงว่ารู้ทันนะไม่ใช่ไปเบรกไปห้ามมันให้ความคิดฟุ้งซ่านนี่เราห้ามมันไม่ได้นะแต่ว่าสิ่งที่เราทําได้ก็คือรู้ทันอันนี้เป็นวิธีที่ดีกว่าการไปเบรกไปห้ามหรือไปกดข่มไม่ว่าจะเป็นความคิดหรืออารมณ์อกุศลใดๆก็ตาม รารู้ทันได้เพราะสตินะสติช่วยทําให้จิตเนี่ยมันทอนออกมาจากอารมณ์ไม่ว่าเราเจออะไรนะเจอสิ่งที่กระทบมากมายในแต่ละวันเมื่อกลับไปที่บ้านกลับไปทํางานก็ต้องมีเจอสิ่งกระทบซึ่งมากมายแล้วก็ไม่ถูกใจนะแตกต่างจากที่นี่ที่นี่มันสิ่งกระทบน้อยนะแต่พอ,อ,อไปกลับไปที่บ้านสิ่งกระทบเยอะแต่เมื่อเราเจออะไรนะ ไม่ว่าเราเจออะไรเจอคำพูดเจอการกระทำหรือเจอข้อความทางโซเชียลมีเดียจากทางไลน์ทาง facebook หรือจากข่าวต่างๆแต่เดิมเนี่ยมันก็กระเพื่อนนะใจก็กระเพื่อนทันทีแต่ถ้าเรามีสติที่พัฒนาดีเนี่ยมันก็จะไม่กระเพื่อมมันรู้ทันนอกจากเจออะไรแล้วเนี่ยเวลาทำอะไรก็เหมือนกันนะ คนเราเนี่ยหลายคนจะพบว่าเวลาทำอะไรเนี่ยใจมันไม่ค่อยอยู่กับสิ่งที่ทำเท่าไรหร่โดยเพราะจะเป็นการทำงานเนี่ยอ่านหนังสือถ้าเป็นนิยายก็เลื่อนหนึ่งนะแต่ว่าถ้าอ่านหนังสือแบบเตรียมสอบเนี่ยหรือว่าหนังสือที่เป็นงานเป็นการเนี่ยทำอะไรมันก็ทำได้สักพักจิตมันจดจ่อสักพักเดี๋ยวก็ไปแล้วนะ มันไปแล้วมันไปไหนนะมันก็หลายแปอดีตมันลอยแปอนาคตหลายครั้งเนี่เราไม่สามารถจะทำสิ่งที่เราต้องการทำได้เพราะว่าใจมันลอยมันไม่ใช่แค่ฝันกลางวันอย่างเดียวนะไม่ใช่ฝันว่าวางแผนไปเที่ยวต่างประเทศหรือวางแผนไปเที่ยว ช่วงเสาร์อาทิตย์ลองวิกเอ็นบางทีมันทำไม่ได้ทำงานไม่ได้เพราะว่าใจมันกลัดกุ้มกังวลกังวลอยู่กับบางทีก็กังวลกับเรื่องงานที่กำลังทำนั่นแหละแต่รู้สึกว่ามันต้องใช้เวลานานกว่าจะเสร็จรู้สึกปัญหามันเยอะอุปสรรคมากมายพอนึกถึงอุปสรรคแล้วมันก็เลยห่อเหี่ยวมันก็เลย ไม่เป็นอันทํางานนั่งนั่งเศร้านั่งวิตกหรือบางทีก็เสียใจนะเพราะเงินหายคนรักตีจากหรือว่าพูดทำให้ขุนเคืองใจเดี๋ยวนี้เราไม่สามารถจะทำในสิ่งที่เราควรทำหรือว่าสิ่งที่กำลังทำได้อย่างต่อเนื่องนะเพราะอะไรเพราะใจมันลอย หรือบางทีทำากันแนละแต่ทำแล้วมันมันผิดแผนนะตั้งใจจะจะคุยกับเขานะจะคุยกับเขาดีๆปรับความเข้าใจกันหรือว่าตั้งใจจะคุยกับลูกค้านะเพื่อเชิญชวนโน้มน้าวให้เขาซื้อสินค้าหรือบริการของเราแต่พอเขาพูดไม่ถูกใจพูดยั่วยวนพูดท้าทายโมโห สิ่งที่ตั้งใจจะพูดเขาดีๆมันก็เปลี่ยนไปเป็นการพูดด่านะแทนที่จะชวนให้เขามา,าเห็นค่อยกับเราเขาก็เลยตีจากหรือว่ามุ่งร้ายกับเราไม่ซื้อสินค้างเราละอันนี้เป็นเพราะขาดสติเหมือนกันนะอันนี้เรียกว่าเกิดความลืมตัวลืมตัว เราไม่สามารถทำอะไรได้ต่อเนื่องเนะี่ยก็เพราะลืมตัวนะพวกเราส่วนใหญ่นี่เป็นคนขี้หลงขี้ลืมนะนะจริงอยู่นะบางคนอาจจะไม่ได้ขี้หลงขี้ลืมในลักษณะที่ว่าใครพูดอะไรก็จำได้รับปากอะไรก็จำได้ว่าพูดอะไรไปนะบางทีเราเข้าใจว่าขี้หลงขี้ลืมคือแบบนี้มีคนสั่งหรือว่า รับปากอะไรไปก็ลืมทั้งที่มันแค่ผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่วันแต่ถึงแม้ใครจะจำได้ว่าเจ้านายสั่งอะไรนะหรือรับปากพูดกับใครไว้จจำได้หมดแต่ก็ยังขี้หลงขี้ลืมนะอย่างเช่นเวลาพวกเรามาเดินจงกรมเนี่ยนะสร้างจังหวะสังเกตว่าเราหลงลืมมากเลยนะนะกำลังสร้างจังหวะอยู่ไม่ถึงห้าที ลืมไปแล้วว่ากําลังสร้างจังหวะไปคิดเรื่องอะไรก็ไม่รู้เดินจงกรมไม่ถึงนาทีไปแล้วสังเกตวาเนี่ยเราหลงลืมมากเลยสติที่มันทําให้เราไม่หลงไม่ลืมนะและเป็นการไม่หลงไม่ลืมหรือระลึกได้ในเรื่องที่สําคัญคือระลึกได้ว่ากําลังทําอะไรอยู่ในปัจจุบันเวลาพูดถึงความระลึกได้เนี่ยเราไม่ได้หมายถึงลึกได้สิ่งที่เรียนรู้สิ่งที่ได้ยิน สิ่งที่ได้ประสบมาในอดีตเท่านั้นนะไม่ได้ระลึกได้เฉพาะถึงสิ่งที่เราทําในอดีตอาทิตย์ที่แล้วเมื่อวานนี้หรือว่าชั่วโมงที่แล้ววางลมไว้ที่ไหนถอดโทถอดรองเท้าไว้ที่ไหนนึกได้จําได้ว่าวางลมไว้ที่ไหนถอดรองเท้าที่ไหนนี่ก็สติจากสติที่ บอกพร่องกันมากคือความระลึกได้ก่ากำลังทำอะไรอยู่ในปัจจุบันมันก็ระลึกได้มันแต่มันช้าสังเกตไหมไหนเดินจงกรมสร้างจังหวะเนี่ยกว่าจะนึกขึ้นมาได้ว่ากําลังเดินจงกรมกาลังสร้างจังหวะนี่มันคิดไปแล้วหลายเรื่องหรือแม้แต่ขณะที่ฟังคำบรรยายธรรมมาอยู่เนี่ยหลายคนก็ลืมไปลืมตัวไปชั่วคราวสติมันทําให้ระลึกได้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ในปัจจุบัน คำว่าปัจจุบันเนี่ยไม่ได้หมายถึงเวลาปัจจุบันเท่านั้นนะแต่หมายถึงงานที่ทําในปัจจุบันด้วยรวมทั้งสิ่งที่ควรทําด้วยนะในปัจจุบันเช่นคนที่กําลังสนุกสนานเอาแต่เพลิดเพลินเนที่ยวชอ็อปนะเขาลืมไปว่าเขาควรจะต้องทํางานได้แล้วหรือเขาควรจะมีเวลาให้กับพ่อแม่มีเวลาให้กับลูก สิ่งที่ควรทำหลายคนเนี่ยไม่ได้ทำเพราะว่าความเพลิดเพลินเพลิดเพลินในสิ่งสนุกสนานชั่วเล่นหรือบางทีได้เวลาจะทำงานได้เวลาจะนั่งสมาธิแต่ก็ไม่ทำเพราะว่ากำลังเพลินกับการเล่น facebook ดูละครเนี่ยอันนี้ก็เลยไม่มีสตินะบางครั้งเนี่ยสติทำให้เรากลับมาอยู่กับปัจจุบันเนี่ยแต่ถ้าไอสิ่งที่ทำในปัจจุบันเป็นสิ่งที่ไม่สมควรเนี่ยสติก็จะเตือนนะว่า ไม่ใช่นะเช่นดูโทรทัศน์ดูละครนี่ทั้งวันทั้งคืนเลยหลับก็ไม่ได้หลับนอนก็ไม่นอนงานการก็ไม่ได้ทำสติมันไม่ได้ช่วยทำให้เราอยู่อยู่กับการดูละครนะอย่างมีสมาธินะสติที่ดีมันจะบอกให้เรารู้ว่าควรจะเลิกดูได้แล้วเพราะว่ามันมีสิ่งอื่นที่ควรทำมากกว่าเช่นนอนนะหรือว่าทำสมาธิเจริญสติหรือว่าทำงาน สติเนี่ยมันนอกจากรักษาใจไม่ให้อารมณ์กุศลครอบงำแล้วเนี่ยมันยังทำให้เราเนี่ยระลึกได้ว่ากำลังทำอะไรอยู่และแทนที่จะปล่อยใจลอยใจก็กลับมาอยู่กับงานที่ทำแล้วเราจะพบว่าเราสามารถทำงานได้อย่างมีสมาธิทำงานได้อย่างต่อนเนื่องแ,แทนที่จะไปทำอย่างอื่น หรือว่าแทนที่จะเอาแต่นั่งเศร้าเจาจุกนะหรือว่าท้อแท้ท้อถอยไม่เป็นอันทำอะไรนะมันทำให้เราหลุดออกมาจากไอสิ่งที่กำลังทำอยู่ที่มันไม่เหมาะสมทำให้เราสามารถจะทำงานในปัจจุบันได้อันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะแล้วคนเราเนี่ยทั้งวันเนี่ยมันก็มีสองอย่างทั้งนั้นส่วนใหญ่นะคือ เจอนั่นเจอนี่ก็ทํานั่นทนํานี่ถ้าเราเจอนั่นเจอนี่แล้วเราไม่มีสติรักษาใจนะก็จะเจอแต่สิ่งกระทบที่ทําให้มีความทุกข์นะความโกรธความเศร้าวความเครียดนะวันๆก็เจอสิ่งอารมณ์กระทบแบบนี้แหละอารมณ์ที่มาครอบงำแบบนี้แหละที่ทําให้เราท้อแท้เราเหนื่อยเราเป็นทุกข์แต่ถ้าเราเจอนั่นเจอนี่เนี่ยนะ เรามีสติรักษาใจนะการเจออะไรเนี่ยก็ไม่ทำให้ใจเป็นทุกข์เจอเสียงใดใจใจก็สงบได้ในตอนเดียวกันทำอะไรเนี่ยไม่ว่าเราทำอะไรเราก็ทำได้อย่างมีสมาธิทาได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นสิ่งที่สมควรจะทำสตินี่มันช่วยให้เราสามารถจะใช้ชีวิตประจำวันในแต่ละวันได้อย่างราบรื่นนะ เจออะไรใจก็ไม่ทุกข์ทำอะไรก็ทำได้สำเร็จรู้ล่วงหรืออย่างน้อยก็ทำได้อย่างต่อเนื่องอทั้งวันเนี่ยถ้าคนเราเนี่ยนะทำได้สองอย่างนี้ก็เรียกว่ามันก็สบายไปเยอะแล้วนะคือเจออะไรใจก็ไม่ทุกข์ทำอะไรก็ทำได้อย่างต่อเนื่องอย่างเหมาะสมแล้วก็อย่างได้ผล มันจะมีอะไรนอกเหนือไปจากนี้หรือเปล่าสาหรับชื่อของคารวาสนะที่จริงพระก็เหมือนกันนะแล้วก,ก็ก็มีสองอย่างเท่านั้นแหละในในแต่ละวันนะคือเจอนั่นเจอนี่กับทานั่นทนํานี่ไม่ว่าเจออะไรนะถ้ามีสติรัรกษาใจใจก็ไม่ทุกข์ไม่ว่าทําอะไรถ้าท่านอยู่มีสติมันก็ทําได้สําเร็จหรือว่าทําได้ต่อเนื่องแล้วก็เป็นสิ่งที่ควรทาด้วยไม่ใช่เป็นสิ่งที่ ทำไปตามหน้าของกิเลสนะหรือว่าเป็นการทำชนิดที่สร้างความทุกข์ให้กับตัวเองเช่นการนั่งเศร้าเจ่าจุกนะการจมอยู่กับความคิดความแค้นหรือว่าการเอาแต่วิตกกังวลจกนกระทั่งกลายเป็นซิมเศร้าไปนะให่ลองพิจารณาดูด,ด,ดีนะคนเราเนี่ยนะตรมีสตินะช่วยให้เรา ไม่ว่าเจออะไรทำอะไรเนี่ยมันก็ไม่มีความทุกข์ขมขครข้ออับงำชีวิตเราจะเบาขึ้นเยอะ,ะการทำงานก็จะเป็นไปได้วยดีเอาคำนี้กันเท่านี้นะเอากลับ